คุณผู้ชมครับผมมาอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับศูนย์การค้าแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามูลค่ากว่า 54,000 ล้านบาทครับผมที่นี่รวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดของโลกใบนี้มารวมไว้ที่นี่ที่เดียวครับยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ล้ำสมัยแน่นอนวันนี้ผมมีนัดกับแพทย์หญิงกุหลาบนะครับซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามแล้วก็เลเซอร์ครับผมใครที่มีปัญหาด้านความงามไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือใบหน้าตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับก็นั่งอยู่กับแพทย์หญิงกุหลาบจิตมิตรภาพนะครับซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านของความงามและเลเซอร์ประจำผิวดีคลินิกครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการไปทำศัลยกรรมไปทำเยอะๆโอ้ทำเยอะๆที่เกาหลีเนี่ยฮะคืออย่างนี้ค่ะตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในวงการนี้นะคะสมมติว่ามีคนไข้เข้ามาเด็กเข้ามาอยากให้เขาดูดีขึ้นเราสามารถทำให้เขาดูดีได้ในหลักที่เป็นหลักหมื่นไม่จำเป็นต้องแพงขนาดนั้นคือเพราะว่าเราไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาจากคน A เป็นคน B เปลี่ยนไปเลยเป็นคนละคนอย่างเงี้ยไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนฝูงก็คงอยากได้เพื่อนคนเก่าแหละอยากได้เห็นหน้าเหมือนคนเก่าเพียงแต่ว่าดูดีขึ้นเช่นถ้าสมมติน้องก็มีปัญหาเรื่องว่าคางสั้นเราสามารถปรับคางเขาให้ดูดีขึ้นหรือใบหน้าเขาไม่ได้รูปเราปรับให้ได้รูปขึ้นเอางี้ครับคุณหมอถ้าอย่างนั้นเนี่ยบางคนอยากที่จะสวยอยากที่จะหล่อมากๆเลยนะแต่ไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นไม่มีเวลาในการที่จะพักฟื้นลาหยุดงานมากมายไปเกาหลีเนี่ยควรที่จะต้องดูแลยังไงสิ่งแรกก็คือหมอต้องประเมินหน้าประเมินว่าปัญหาอะไรที่ทำให้เขามีปัญหาเช่นถ้าสมมติว่าเด็กใช่ไหมคะเด็กเข้ามาก็จะมี 2-3 ปัญหาปัญหาสิวรอยสิวแค่นี้พอเราปรับสิวเปลี่ยนรอยสิวเขาเนี่ยเขาจะดูสวยขึ้นทันทีรอยสิวนี่ใช้เทคโนโลยีอะไรครับหมอรอยสิวก็เทคโนโลยีเยอะแยะเลยค่ะที่เราจะใช้ได้ก็จะมีเลเซอร์ลบรอยสิวเลเซอร์ลบรอยสิวก็จะมีตั้งแต่ V-beam LME Brightening Laser PTR Laser และล่าสุดก็คือ Picochure Picochure นี่มันจะทำให้รอยแดงรอยดำจากสิวหายในเวลาอันรวดเร็วประมาณ 1-2 เดือนนี่เกลี้ยงกับหมดในแต่ละอันเนี่ยนะครับก็จะเขาเรียกว่ามีลักษณะเหมาะกับคนที่มีปัญหาแตกต่างกันไปใช่ไหมครับแตกต่างกันไปค่ะถ้ามีปัญหาน้อยๆเราก็ใช้เลเซอร์พอแล้วแต่ถ้ามีปัญหาเยอะแล้วก็เดิมแผลเป็นมันอยู่ลึกก็ต้องใช้ตัวที่มันเข้าไปได้ลึกหน่อยเช่นสมมติว่าเป็นรอยแดงรอยดำที่อยู่ลึกๆเนื่องจากแต่ก่อนเป็นสิวหัวช้างแล้วหายแล้วมันดำมากๆอันนี้ก็ต้องใช้พิคชัวในการช่วยอันที่สองคือถ้ารูปหน้าเขาไม่สวยเช่นรูปร่างน้องมาเนี่ยน้องก็ดูไม่แอทแทคทีฟมาน้องอยากดูแอทแทคทีฟแต่ว่ากลัวมีดหมอไม่อยากผ่าตัดทำยังไงบ้างใช่ไหมแต่ปัญหาบางอันที่เราแก้ไม่ได้เช่นจมูกเขาบานกว้างมากๆอันนี้บูทอกก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องส่งให้คุณหมอศัลยกรรมเขาช่วยดูแลช่วยทำให้มันเล็กลงแต่ถ้าสมมติปัญหาบางอันที่เช่นอย่างคางมันสั้นไปนะคะปรับรูปหน้านิดนึงเขาดูสวยขึ้นเราก็ทำตรงนั้นปรับแก้มให้เล็กลงอะไรเงี้ยก็ทำแค่ตรงนั้นทีนี้พอมาถึงคนอายุเยอะขึ้นใช่ไหมคนอายุเยอะขึ้นก็ต้องรู้ว่าปัญหานั้นเขาคืออะไรเช่นถ้าสมมติว่าเข้ามาในหน้าดำปี๋เลยเราก็ไม่ต้องไปทำกระชับกระเชิบเขาหรอกแก้ปัญหาก็อย่างเดียวเช่นเขาต้องการประหยัดงบไม่ต้องการทำเยอะๆก็เอาเฉพาะแค่สีดำก็ออกรอยดำก็ออกถ้าเป็นฝ้าที่ไม่ดื้อเราก็ใช้ตัวนาโนเซคันด์เลเซอร์ธรรมดาใช่ไหมคะแต่ถ้าดื้อมากเราก็ใช้พิโคเซคันด์ซึ่งมันสามารถปราบฝ้าที่ดื้อต่อการรักษารอยดำที่ทักรักษายังไงก็ไม่หายให้มันหายได้คนไข้ก็จะดูหน้าใสขึ้นสวยขึ้นแค่นี้ก็เพียงพอละแต่ยกเว้นว่าเขาเป็นปัญหาของเขาว่าหน้าโซมเขามีร่องแก้มเยอะร่องใต้ตาเยอะหย่อนคล้อยเยอะอันนี้ถึงจะเข้าสู่กระบวนการยกกระชับหรือไม่ก็ฟิลเลอร์นะคะคุณผู้ชมครับสถาบันเสริมความงามเนี่ยมีเยอะมากเลยทีเดียวแต่ถ้าเราจะเลือกปรึกษาผมว่าเราควรที่จะเลือกปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะเลยทีเดียวเพราะว่าคุณหมอก็จะสามารถดีไซน์ใช่ไหมครับผมใบหน้าของเราได้ว่าเอ๊ะมีปัญหาตรงไหนเราจะต้องแก้ไขตรงไหนได้ตรงจุดจริงๆไหนๆวันนี้มาแล้วอยู่กับคุณหมอนะผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์แล้วก็ความงามมาอย่างยาวนานคุณหมอช่วยวิเคราะห์ใบหน้าหล่อเหลาของผมนิดนึงได้ไหมฮะว่าแบบมีปัญหาอะไรแล้วต้องแก้ไขอะไรบ้างครับก่อนเรียนหมอต้องถามก่อนว่าหนูแคร์อะไรบนใบหน้าบ้างผมว่ามีแผลเป็นแผลเป็นตรงนั้นเห็นแล้วแผลเป็นแผลเป็นน้องที่เป็นเส้นๆตรงนี้นะเป็นแผลเก่าแต่ตัวที่อยู่ได้รักษาแล้วหายขาดตลอดก็คือตระกูลของ E-matrix ของ Golden Sem ของ Nano Functional RF ก็คือตัว Venus Viva แล้วล่าสุดก็คือตัว Inkjetหรือเนมาลิฟนะคะพวกนี้ก็จะทำให้แผลเป็นค่อยๆตื้นขึ้นใช้เวลาประมาณ 2-6 เดือนค่ะเป็นเลเซอร์ใช่ค่ะแล้วก็เนื้อแทบจะมองไม่เห็นมันจะเรียบเนียนขึ้นค่อยๆสร้างมันสร้างจากข้างในมาแล้วก็ฟื้นข้างนอกไม่ว่าจะเป็นหลุมสิวเป็นแผลเป็นหรือว่าเป็นเส้นผ่าตัดแม้แต่คนที่ไปทำ
ทำนมมาแล้วก็มีแผลใต้ราวนมหรือแผลรักแร้ก็สามารถที่จะดีขึ้นก็ดีขึ้นได้แล้วนอกจากแผลเป็นแล้วมีอะไรไหมครับมีเวลายิ้มยิ้มสิคะสังเกตไหมตัวเองมีใช่ตรงนี้ตินกาค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้บางคนก็จะไม่แคร์ตอนเด็กๆจะไม่แคร์ว่ามันก็ยิ้มมันก็ดูธรรมชาติดีแล้วดูยิ้มจริงใจดีแล้วผมแบบโอ้โหยิ้มหัวเราะแบบเต็มที่อ่ะแต่พอนานๆเข้าไอ้ตรงนี้เนี่ยนะคะมันจะเกิดเป็นเส้นถาวรพออายุสัก35 40 45ก็จะเริ่มกลายเป็นเนื้อเหลือเนื้อเหลือแล้วกลายเป็นเส้นลึกๆวิธีป้องกันก็คืออันที่1ทาครีมที่มันช่วยเรื่องลดริ้วรอยนะคะถ้าทาครีมเอาไม่อยู่ก็จะมีเลเซอร์ตระกูลแมทริกซ์เลเซอร์ซึ่งไม่มีแผลไม่มีรอยช่วยทำให้ริ้วรอยมันคลี่เพิ่มคอลลาเจนอิลาสตินแล้วคลี่รอยออกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดริ้วรอยมากๆก็จะตระกูลต่อไปก็พวกวีนัสวีว่าหรือว่าก็โกลเซมแล้วก็ถ้าไม่หายจริงๆก็ต้องโบท็อกซ์นะคะหรือถ้าการป้องต้องการป้องกันไม่ให้ริ้วรอยเราก็ใช้โบท็อกซ์แต่เนิ่นๆมาเช่นทุก5เดือนก็จะป้องกันไม่ให้มีริ้วรอยได้ก็สามารถส่วนอีกอันหนึ่งก็คือที่น้องมีก็คือรอยดำใต้ตารอยดำครับน้องก็มีแต่ใต้ตาคล้ำๆดำๆนิดนึงนะคะอันนี้เกิดจากผิวบางนะคะก็จะมีเลเซอร์ช่วยให้ผิวมันอิ่มขึ้นมีคอลลาเจนมากขึ้นก็จะมองเห็นเส้นเลือดข้างล่างน้อยลงนะคะเส้นเลือดที่หนาๆเขียวๆก็ทำให้เล็กลงได้โดยที่ไม่มีแผลไม่มีรอยสามารถดีขึ้นภายในประมาณ15นาทีเท่านั้นเองใช้เวลา15นาทีเท่านั้นเองครับก็จะเริ่มดีขึ้นโอ้โหเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับผมการได้มาปรึกษาคุณหมอต้องเป็นคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญรู้จริงแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดจริงๆนะฮะคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีปัญหาหรือว่าอยากจะปรึกษาด้านความสวยความงามนี้เนี่ยนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับก็คือนี่เลยขึ้นหน้าจอเนี่ยวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ